วัสดีค่ะเจอกับน้องในรายการสุวรรณภูมิโฟกัสค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาไปหลวงพ่อจงจากวัดหน้าต่างในและวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่นี่ค่ะวัดบางปะหมอค่ะวัดนี้นะคะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเพทราชาได้ทั้งความเป็นสิริมงคลค่ะจะได้ข้อมูลดีๆไปด้วยค่ะสวัสดีครับกองทัพกรุงศรีอยุธยาโดยการนำของเจ้าพระยากลาโหมพระยาศรีหราชเดโชชัยแล้วก็พระยารามเดโชนะครับแทนที่จะนำทัพขึ้นไปเพื่ออารักขาเชียงใหม่จากกองทัพแมนจูแต่กลับต้องนำทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่แทนด้วยไพร่พลเพียง 10,000 คนเท่านั้นแต่ว่าก็สามารถตีเมืองหลายทางได้มากมายทีเดียวครับกองทัพกรุงศรีอยุธยายกขึ้นไปตีหัวเมืองเชียงใหม่โดยที่หัวเมืองต่างๆที่ขึ้นกับเมืองเชียงใหม่ยังไม่ทันรู้ตัวก็ไม่ทันได้ต่อสู้กองทัพกรุงศรีอยุธยาจึงได้เมืองด้งเมืองลองเมืองเถินเมืองลำปางเมืองอินทคีรีเมืองรัมตีและเมืองด่านอุ้มลุกโดยที่ยังไม่ทันได้ถึงเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระนารายณ์ที่ประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกก็เสด็จคืนพระนครทัพที่ขึ้นไปตีเมืองเชียงใหม่จึงถอนทัพกลับทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบในพระทัยอยู่ว่าทัพที่ยกขึ้นไปมีจำนวนไม่มากพอที่จะตีเมืองเชียงใหม่ได้จึงโปรดให้ระงับศึกไว้เพียงชั่วคราวค่ะปีถัดมาทัพแมนจูยกเข้าล้อมกรุงอังวะอีกครั้งขณะที่กุ้ยอ๋องจูโยหลางก่อความวุ่นวายหมายจะชิงเอาอังวะเป็นราชธานีของราชวงศ์หมิงประกอบกับพระสนมของพระเจ้ากรุงอังวะซื้อข้าวของและนำออกขายราษฎรโดยการโกงราคาทำให้ราษฎรในกรุงอังวะต่างก็โกรธแค้นทำให้พระอนุชาของพระเจ้ากรุงอังวะพินดาเลซึ่งก็คือพระเจ้าปะเยชิงราชสมบัติจากพระเชษฐาของพระองค์แล้วขึ้นครองกรุงอังวะแทนแล้วก็นำไพร่พลปราบปรามกองทัพของจูโยหลางจนสำเร็จแล้วก็ส่งมอบตัวจูโยหลางให้กับกองทัพแมนจูของปู่ซานกุ้ยค่ะฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเมื่อทราบว่ากรุงอังวะกำลังวุ่นวายอยู่สมเด็จพระนารายณ์จึงเห็นเป็นโอกาสมีรับสั่งให้เกณฑ์ไพร่พลจำนวน 40,000 คนให้ขุนเหล็กซึ่งในขณะนั้นได้รับการอวยยศเป็นเจ้าพญาโกษาธิบดีแล้วนำไพร่พลขึ้นไปตีเชียงใหม่ในทันทีครับแต่เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กที่เพิ่งจะได้อวยยศจากขุนขึ้นเป็นถึงเจ้าพระยาโกษาธิบดีเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากข้าราชการที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและคุ้นเคยราชการยิ่งกว่ายังมีมากแล้วก็จะบังคับบัญชาศึกไม่ได้สิทธิ์ขาดแต่สมเด็จพระนารายณ์ก็ยังทรงยืนกรานตามพระราชดำรัสจะให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีเป็นแม่ทัพใหญ่ให้จงได้เจ้าพระยาโกษาธิบดีจึงทูลขอทดลองถืออาชอาญาสิทธิ์จัดทัพดูก่อนสมเด็จพระนารายณ์จึงพระราชทานพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ให้ตามประสงค์เจ้าพระยาโกษาธิบดีจึงใช้พระแสงอาญาสิทธิ์สั่งกลาโหมและมหาดไทยให้เกณฑ์ไพร่พล 3,000 คนโดยให้เจ้าหมู่นายกองคุมไปตั้งค่ายที่ทุ่งพะเนียดโดยให้ตัดไม้ไผ่มาปักเอาปลายลงแล้วเอาคนขึ้นทำเป็นรั้วระเนียดซึ่งตามธรรมดานะคะการทำรั้วระเนียดหากปักไม้ไผ่โดยเอาคนขึ้นแล้วเอาปลายลงจะทำให้คนนอกมองผ่านรั้วเข้าไปได้ถือเป็นการทำผิดตำรับพิชัยสงครามแต่เจ้าพระยาโกษาธิบดีก็บัญชาให้ทำเช่นนั้นโดยให้แล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้นค่ะเมื่อถึงกำหนดเวลาเจ้าพระยาโกษาธิบดีก็ออกไปตรวจค่าย
ฝ่ายเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยากลาโหมถึงแม้ว่าจะรู้ว่าผิดพิชัยสงครามแต่เกรงพระอัยการศึกก็ได้แต่ทำตามคำบัญชาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีทุกประการค่ะแต่ขณะนั้นมีขุนหมื่นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแลเห็นรั้วค่ายข้างเชิงเสาระเนียดห่างโปร่งผิดพิชัยสงครามจึงให้ถอนรั้วระเนียดนั้นออกแล้วเอาคนปักลงดินทำรั้วระเนียดใหม่เมื่อเจ้าพระยาโกษาธิบดีตรวจค่ายมาถึงก็ได้แลเห็นดังนั้นจึงเรียกหาขุนหมื่นที่สั่งให้ทำรั้วระเนียดเช่นนั้นเข้ามาไต่ถามพอได้ความก็ว่าขุนหมื่นที่ขัดขืนคำสั่งก็ให้เอาตัวไปประหารชีวิตเสียแล้วให้เอาศีรษะมาเสียบไว้ที่ปลายไม้ไผ่รั้วค่ายให้ผู้คนได้แลเห็นค่ะขุนนางน้อยใหญ่เมื่อได้เห็นเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กทำการเด็ดขาดเช่นนั้นต่างก็ยำเกรงเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กกันทั่วหน้านะครับเป็นอันว่าเจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กที่เพิ่งได้รับการอวยยศจากขุนขึ้นไปถึงเจ้าพญาทีเดียวก็ได้สำแดงอาญาศึกเป็นที่เด็ดขาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะออกเดินทัพได้การศึกของเจ้าพญาโกษาธิบดีเหล็กในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามโฟกัสกรุงเก่าในครั้งหน้านะครับสวัสดีค่ะและในช่วง Extreme Focus วันนี้นะคะเราก็ยังพาคุณผู้ชมอยู่ในบรรยากาศริมน้ำค่ะซึ่งยังเป็นแม่น้ำน้อยอยู่เหมือนเดิมนะคะอย่างที่เขาพูดกันเลยค่ะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นเมืองแห่งสายน้ำจริงๆค่ะก็เลยพาคุณผู้ชมนะคะอยู่ซึมซับบรรยากาศริมน้ำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันไปเลยค่ะเมื่อได้ฟังเรื่องราวอยากจะเจอเธอสักครั้งคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อจุ้ยนะคะคำว่าจุ้ยเนี่ยเป็นภาษาแต้จิ๋วแปลว่าน้ำค่ะและศาลนี้นะคะก็มีความสำคัญเหมือนกับศาลที่ลานเทเลยค่ะเพราะในอดีตนะคะแม่น้ำมีขนาดกว้างกว่านี้มากค่ะและก็ถือว่าเป็นเส้นทางสัญจรหลักของผู้คนในยุคนั้นด้วยค่ะอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแม่น้ำก็คือถนนค่ะเรือก็คือรถค่ะและเวลาที่ใครพายเรือผ่านบริเวณนี้นะคะถ้าใครที่กำลังเดินทางค่ะก็จะขอพรเจ้าพ่อจุ้ยเนี่ยให้แคล้วคลาดปลอดภัยส่วนใครที่ค้าขายนะคะก็จะวักน้ำจากบริเวณนี้ค่ะไปลูบศีรษะปะพรมสินค้าให้ขายดิบขายดีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อได้ฟังเรื่องราว When I hear your legend อยากจะเจอเธอสักครั้ง Oh I really wanna see you อยากจะย้อนเวลา Go back in time long long ago So long ดงตะเคียนจริงๆค่ะพี่ฟ้าบริเวณนี้นะคะมีต้นตะเคียนด้วยก็คือมีหลายต้นหลายขนาดเลยต้นเล็กขึ้นต้นใหญ่ก็โค่นลงไปนะคะเป็นวัฏจักรกันไปค่ะเชื่อว่าต้นตะเคียนตรงบริเวณนี้นะคะก็คือมีกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะแล้วเราก็มาอยู่กันที่วัดบางปลาหมอค่ะแต่เมื่อก่อนไม่ได้ชื่อนี้นะคะชื่อว่าวัดประชุมญาติค่ะต่อมาถึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อวัดบางปะหมอค่ะหมายถึงว่ามาพบหมอนะคะเพราะว่าหลวงพ่อสุนท่านเป็นพระหมอค่ะและลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อปานวัดบางน้ำโขก็เป็นพระหมอเหมือนกันนะคะและหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานอีกทีนึงท่านก็เป็นพระหมอเหมือนกันใช่ค่ะเรียกว่าสืบทอดสายวิชากันมาเลยทีเดียวค่ะและในเวลาต่อมานะคะก็ได้เพี้ยนมาเป็นชื่อวัดบางปลาหมอค่ะก็คือมาจากที่มีเหตุการณ์เนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาถึงในวัดเลยนะคะแล้วก็มีปลาหมอเนี่ยลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะนึกภาพออกเลยต้องเยอะเต็มไปหมดเลยใต้กุฏิบ้างใต้อุโบสถบ้างนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดนี้ค่ะว่าวัดบางปลาหมอนั่นเองค่ะและบริเวณที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะเขาว่าเคยเป็นที่ตั้งกุฏิของหลวงพ่อสุนค่ะแต่เรื่องราวของหลวงพ่อสุนพระอุปัชฌาย์ของสุดยอด2เกจิชื่อดังทั้ง2ท่านแห่งเมืองกรุงเก่านะคะจะเป็นอย่างไรเราได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอท่านจะมาเล่าให้ฟังค่ะมีทั้งเรื่องที่ว่าท่านเป็นเชื้อพระวงศ์และอีกมากมายหลากหลายเรื่องราวเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะที่จริงแล้วประวัติหลวงพ่อสุนเนี่ยโดยคําบอกเล่าของคนเก่าสืบมาเนี่ยข้างบิดาเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์แต่มารดาเนี่ยเป็นสาวชาวบ้านพอคราวที่สร้างวัดบูรณะวัดท่านก็เลยได้มาเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อสุนท่านเกิดราวปีพุทธศักราช2358นะในแผ่นดินรัชกาลที่2จนกระทั่งมาในช่วง2383ที่เราบอกว่ามาบูรณะวัดท่านก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสในช่วงนั้นก็ท่านเป็นภิกษุหนุ่มไม่เกิน40สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของท่านก็คือท่านเป็นพระหมอ Oh that vision is fantastic ส่องสะท้อนถึงความ
tradition, culture, civilization, legend. Civilization, legend that came from ages. น้องดาวรู้ไหมคะว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยไหนก็น่าจะยุคกรุงศรีอยุธยานะคะพี่ฟ้าช่วงประมาณอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวพี่เฉลยเลยดีกว่าค่ะเฉลยไม่เปิดโอกาสให้เดาเลยใช่ไหมวัดนี้นะคะสร้างขึ้นในสมัยปีสุดท้ายของยุคพระเพทราชาค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าเสือก็ได้เสด็จขึ้นครองราชใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยมีระบุไว้ในจารึกตรงเจดีย์ด้านโน้นเลยค่ะระบุปีพ.ศ.ไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะ อ๋อแต่ในนั้นเนี่ยมีคำสาปแช่งด้วยค่ะต้องไปดูแล้วล่ะใช่จะเป็นยังไงต้องพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะสำหรับวัดบางปลาหมอนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตามบันทึกก็สร้างในปีพุทธศักราช2245ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชาพอในช่วงศึกสงครามก็เกิดวัดในแถบนี้ก็ร้างลงไปเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาแตกในข่าวเสียกรุงครั้งที่สองจนผ่านการล่วงเลยมาในสมัยรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช2383มีบันทึกว่าเจ้าพญานุชิตได้พาญาติพี่น้องมาบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดยมีหลวงพ่อหลวงปู่สุนหรือว่าหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์สุนเป็นเจ้าวาดรูปแรกระฆังที่เห็นนี้นะคะมีการเคลื่อนย้ายมาจากฟากนู้นค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าใช้รถเคนยกมาทั้งหอเลยนะคะอ๋อยกมาแบบทั้งหอเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นหอระฆังในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนตัวระฆังนะคะก็น่าจะเป็นยุคเดียวกันค่ะเพราะว่าเขาหลอมให้ตัวระฆังเนี่ยอยู่ติดกับหอไปเลยค่ะบอกเลยว่าโจรขโมยนะคะหมดสิทธิ์ค่ะเคลื่อนย้ายไม่ได้ใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็เล่าต่อว่าปี2447เนี่ยผู้สุนท่านหล่อรูปหล่อแล้วก็ระฆังที่วัดมี3ลูก2447คนแก่ก็เล่าสืบลูกหลานว่าหล่อพร้อมกับรูปหล่อหลวงปู่แล้ว47เนี่ยผู้สุนมีชีวิตอยู่แล้วช่วง49ล้น9ช่วงเดือนกันยาเสด็จล้น9กันยาเสด็จไม่เจอแล้วเจอรูปหล่อระฆังลูกมีคู่กันวัดบางพี่ฟ้าฝั่งพี่เขียนว่ายังไงพุทธศักราช2447กุมภาพันธ์รัตนโกสินทร์ข้างบนมีลายเป็นเสียงพญานาคด้วยข้างบนเนี่ยสิ่งที่ท่านใช้หรือจะเรียกว่าบริขารหรือเครื่องอุปโภคเครื่องอุปโภคที่หลวงปู่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันนี้คงเหลืออยู่ก็นี่ก็จะเป็นตะบันหมากท่านจะสังเกตว่าทำไมยาวคนโบราณเนี่ยท่านตะบันทีเดียวเนี่ยจะฉันได้ครึ่งเป็นวันนะเนี่ยแล้วก็มีไม้เท้าตาลอันนี้เนี่ยข้อความในศิลาจารึกวัดบางปลาหมอที่มีการค้นพบนั้นกล่าวว่าจุลศักราช1064ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2245ปีกุลเบนค่ำหรือ5ค่ำค่ะพระยานุชิตได้มาสร้างวัดนี้ขึ้นไว้ร้างไปได้36ปีวัดนี้ก็คร่ำคาทลายลงญาติในสกุลวงแห่งท่านได้ชักชวนกันมาก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อจุลศักราชล่วงไปได้1202ปีชวดแก้การโจรกรรมได้จัดก่อสร้างพระอุโบสถณวันนี้เพลาประมาณ2ทุ่มสิทธิ์วันแต่ที่ได้ประชุมกันได้ว่าสร้างได้อีกครั้งจึงสำเร็จจึงขนานชื่อว่าวัดประชุมญาติขอท่านผู้ฉลาดจงรู้ทั่วกันวัดนี้แทงอย่าพึงมาขุดรื้อเงินได้นำมาฝังไว้นี้แฮบาปสิ่งใดยิ่งจักได้เถิดอย่าทำที่ย้อนไปในอดีตของเธอ Oh, that vision is fantastic ส่องสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ Tradition, culture, civilization, legend เป็นดังรากลึกที่ยังลงไป Civilization, legend that came from ages และโถงทางเดินที่เรากำลัง
เดินอยู่นี้นะคะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็เล่าให้ฟังพี่ฟ้าว่าเมื่อก่อนค่ะเป็นระเบียงทอดยาวไปถึงศาลานู้นเลยค่ะตรงนู้นเลยเหรอคะเมื่อก่อนนะคะศาลาเขาอยู่ติดกับท่าน้ำเนี่ยแหละค่ะแต่พอนานวันเข้านะคะผ่านไปเรื่อยๆค่ะดินกระทับถมกันหลายๆชั้นค่ะกลายเป็นว่าผืนดินก็ขยายนะคะท่าน้ำเนี่ยก็เลยต้องขยับห่างออกไปจากศาลาเยอะเลยค่ะอย่างนี้เองค่ะแคทเธอรีนซิวาเนปูลาโวลานาซิวาเนปูซียาโยเดียซิวาเนปูโกลเด้นแลนด์โกลเด้นแลนด์ยาแยแยโกแบ็คอินไทม์แบ็คทูเกเธอร์พระประธานองค์นี้นะคะน้องดาวเคยประดิษฐานที่พระอุโบสถหลังเก่าค่ะแต่ภายหลังจากที่พระอุโบสถนะคะได้ถอนใบพัทธสีมาออกไปแล้วก็เหลือเพียงรากฐานอยู่เพียงนิดหน่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้มีการรื้อถอนพระอุโบสถไปแล้วนะคะก็จึงได้เชิญพระพุทธสีทนาถเนี่ยนะคะเข้ามาประดิษฐานภายในนี้ค่ะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระประธานองค์นี้ด้วยค่ะที่พระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะท่านเล่าว่าเมื่อครั้งที่หลวงพ่อปานมาล่ำเรียนกับหลวงพ่อสุนที่นี่ค่ะครั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อสุนก็หมายมั่นจะให้หลวงปานนะคะเป็นผู้สืบทอดค่ะก็สอนวิชาต่างๆมากมายเลยค่ะรวมถึงการฝึกเพ่งพระพุทธรูปค่ะเป็นการกำหนดจิตให้แน่วแน่นะคะและพระพุทธรูปองค์นั้นที่หลวงพ่อปานฝึกเพ่งค่ะนั่นก็คือพระประธานองค์นี้ที่เรากราบกันไปนั่นเองค่ะในปี2438เนี่ยเกิดอุบาจารย์องค์หนึ่งจะอุปสมบทคือหลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคเนี่ยท่านอุปสมบท2438โดยมีหลวงปู่สุนเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่บวชเนนเนี่ยพ่อของหลวงพ่อปานเนี่ยท่านได้มาฝากกับหลวงปู่สุนที่วัดว่าให้มาศึกษาวิชาความรู้แล้วก็มาบวชเนนหลวงพ่อปานก็ถือเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่สุนหลวงพ่อสุนเนี่ยรับหลวงพ่อปานเป็นลูกบุญธรรมหมายมั่นปั้นมือว่าวิชาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะถ่ายทอดได้ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกราบพระนอนกันต่อนะคะก่อนที่จะไปถึงพระนอนค่ะก็จะผ่านบริเวณนี้ค่ะนี่ก็คือบริเวณที่ตั้งขอบพระอุโบสถหลังเก่าของวัดบางปลาหมอตรงนี้เลยใช่ไหมคะและที่พี่ฟ้าเล่าให้ฟังไปนะคะว่าหลงเหลือรากฐานอยู่เพียงนิดหน่อยนั่นก็คือนี่เองค่ะค่ะบริเวณส่วนนี้เลยแค่นี้นะคะคุณผู้ชมพระพุทธศาสยาก็คือพระนอนในผู้โดยทั่วไปก็มี2องค์ที่วัดบางหมอแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2420แต่เดิมนั้นอยู่แยกกันแล้วมาในอดีตสมภารในราวปี2526ท่านมีการเดินหรือขยับองค์เล็กเข้ามาเคียงกับองค์ใหญ่เพื่อจะสร้างวิหารครอบถวายท่านทั้ง2องค์พุทธศาสยาองค์ใหญ่ชื่อย้ำอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อพุทธศาสยามงคลสันเพชรองค์ด้านหน้าองค์เล็กชื่อพุทธสายญาติมงคลกินวัตรพระนอนองค์เล็กและพระนอนองค์ใหญ่นะคะน้องดาวหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังเรื่องราวจากท่านเจ้าอาวาสไปละเราก็ต้องมากราบองค์จริงกันบ้างใช่ไหมคะเราจะได้ทั้งความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้รับข้อมูลดีๆค่ะอิ่มบุญกลับบ้านกันเลยวันนี้นะคะจากที่หลวงพ่อสุนนะคะท่านได้เดินทางไปกราบพระนอนที่วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะกลับมาท่านก็คิดว่าญาติโยมเนี่ยไม่น่าจะต้องเดินทางไปไกลถึงป่าโมกก็น่าจะมีโอกาสได้กราบพระนอนใกล้ๆค่ะท่านจึงได้สร้างพระนอนขึ้นถึง2องค์นั่นก็คือพระนอนองค์เล็กแล้วก็พระนอนองค์ใหญ่ค่ะดูแล้วนะคะพุทธลักษณะของท่านเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับพระนอนที่วัดป่าโมกอยู่เหมือนกันค่ะและพระนอนที่เราไปกราบสักการะกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อก่อนค่ะเคยประดิษฐานอยู่บริเวณใกล้กับเจดีย์ค่ะซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปนะคะเชื่อว่าเป็นเจดีย์ตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาค่ะและเขาบอกว่ามีคำสาปแช่งอยู่ด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องพาคุณผู้ชมไปดูแล้วล่ะค่ะน่าติดตามแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะเจดีย์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นของเดิมค่ะแต่ว่าฐานตรงนี้นะคะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อยกให้องค์เจดีย์เนี่ยสูงขึ้นแต่ว่าน้องดาวรู้ไหมคะว่าที่ไม่มีการต่อเติมองค์เจดีย์เลยแม้แต่น้อยเนี่ยเพราะว่าอะไรมีคำสาปแช่งอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะในจารึกสมัยโบราณเนี่ยมีการระบุคำสาปแช่งเอาไว้ค่ะแต่ว่าความสาปแช่งตรงนี้นะคะจะเขียนไว้ว่าอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะไปค่ะตัวอันนี้เป็นจารึกจารึกนี้ก็เดี๋ยวจารึกนี้ติดอยู่ที่เจดีย์อันนี้เป็นของเก่าที่บูรณะเมื่อปี40กว่าเนี่ยก็มีการเอาของเก่าออกมาแล้วของใหม่ทำใหม่ใส่เข้าไป
จารึกนี้เป็นของใหม่นะคะที่ทางวัดเนี่ยนำมาไว้ทดแทนกับของเก่าที่นำไปเก็บรักษาไว้ค่ะโดยที่ของเก่าเนี่ยท่านเจ้าอาวาสก็นำออกมาให้เราได้ชมกันแล้วนะคะก็มีข้อความในจารึกก็บอกปีจุลศักราชการสร้างวัดนะคะชื่อวัดแล้วก็การสร้างพระอุโบสถค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่สองบรรทัดนี้ค่ะที่เขาบอกไว้เป็นคำสาปแช่งนะคะเขาบอกว่าวัดนี้ลายแทงอย่าพึงมาขุดหรือเงินได้นำมาฝังไว้นี้แฮบาปสิ่งใดยิ่งจักได้เกิดอย่าทำค่ะแปลว่าใครที่คิดทำลายคิดมาขุดหรือขโมยนะคะก็ให้หยุดคิดซะค่ะไปเลยใช่ไหมคะก็จะเกิดบาปแก่ตัวเองนะคะอาตมาภาพก็จะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบุญบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันมีหลวงปู่สุนเป็นต้นเป็นประธานบุญกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งอดีตปัจจุบันแล้วจะบำเพ็ญต่อไปในอนาคตบุญกุศลทั้งหลายนั้นจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายพ้นจากสัพพะอุปัตตวันตรายทั้งปวงขอทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอันก้าวหน้าสู่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปปรารถนาสิ่งอันใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรแห่งวัดบางปะหมอนะคะสำหรับพระอาจารย์ของหลวงพ่อจงหลวงพ่อปานะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายในรายการสุวรรณสุขโฟกัสถ้าท่านใดที่พลาดการชมนะคะกดติดตามตามหน้าจอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เรายังมีละครวิทยุเล่าขานตำนานวีชนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอีกนะคะตามลิงก์นี้เลยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ